ค่ะก็ในส่วนของดาวนะคะทุกคนดาวที่อยู่ในคลิปเรียวเนาะอย่างที่พี่บอกคือจะเห็นแบบบางคนคือเล่นปุ๊บได้ประมาณแบบในช่วงเดือนแรกอะค่ะก็จะมีดาวขึ้นเลยนะคะขึ้นที่ช่องเรียวนะคะ Facebook เรียวคือนั่นอะมันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะที่แบบว่าส่งสัญญาณให้เราว่าโอเคคือการเล่นช่อง Facebook เรียวของเราเนี่ยคือมีคนสนใจมีคนมองเห็นเราแล้วนะแล้วก็เริ่มมีคนติดตามนะคะในระยะเวลาที่เราเริ่มเล่นน่ะแล้วมีคนมีผู้ติดตาม30วันเนี่ยเนาะคือแบบว่าเป็นการเล่นที่แบบว่าเราเล่นต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันก็จะมีดาวโชว์กับที่หน้าช่องของเรานะคะจะเห็นดาวอยู่มุมด้านบนนะสังเกตไหมมันจะมีดาวอยู่มุมด้านบนให้เรานะคะก็อันนั้นคืออะไรบางคนเฮ้ยเรามีรายได้แล้วเหรออะไรอย่างงี้ทำไมเราเพิ่งเล่นได้แป๊บเดียวแล้วทำไมมันมีดาวมาเลยคือดาวมันก็เป็นกำลังใจอย่างหนึ่งที่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าโอเคคุณเข้ามาเล่นช่องทางเนี้ยแสดงว่าสิ่งที่คุณเล่นอยู่คุณทำอยู่อ่ะมันมีคนสนใจคุณอยู่นะมันมีกลุ่มชุมชนที่เขาดูคุณอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะพอเราเล่นไปสักพักหนึ่งนะคะก็จะมีขึ้นแต่รายได้ที่เกิดจากดาวนั้นอ่ะเราจะได้เงินก็ต่อเมื่อเพื่อนๆในกลุ่มเป้าหมายหรือว่าเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนเราในช่องทาง Facebook หรือช่องทางไหนก็แล้วแต่ที่เขานะมองเห็นคลิปเรียวของเราอ่ะนะแล้วเขารู้สึกชอบรู้สึกประทับใจแบบว่าอยากให้กำลังใจอยากให้คนเจ้าของช่องอ่ะมีพลังในการที่แบบเขาทำผลงานออกมาดีว่ะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่แค่นำเสนอเบสิกพื้นฐานวิถีชีวิตประจำวันคือคนที่จะมีสิทธิ์ได้ในส่วนของพวกดาวพวกอะไรเนี่ยจากคนดูอ่ะก็คือมันจะต้องมีความแปลกแตกต่างจากการลงคลิปวิถีชีวิตประจำวันเนาะเอาง่ายๆเลยมันอาจจะแบบเหมือนเขาอยากให้รางวัลพิเศษเราเช่นเราอ่ะไปเปิดเผยเคล็ดลับอะไรแจกสูตรอะไรพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคือเป็นอะไรที่มันไม่เคยมีมาก่อนหรือที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนอะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกขอบคุณเราอย่างเงี้ยค่ะเช่นเราไปเหมือนพี่ป๊อปเปิ้ลอย่างเงี้ยมาแชร์ความรู้ประสบการณ์มาแนะนำความรู้บอกต่อสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆน้องๆเรียวมือใหม่เพื่อที่ให้เขามีอาชีพที่จะมาเสริมรายได้ให้กับครอบครัวของตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปลงทุนอย่างอื่นนอกจากสมองนะคะอันเนี้ยแล้วคนดูคลิปตัวเนี้ยรู้สึกประทับใจในสิ่งที่พี่ป๊อปเปิ้ลมาแชร์มาแนะนำโดยที่แบบว่าเฮ้ยเขาพูดจริงทุกอย่างเลยเขาบอกเขาไม่กักไม่อะไรก็เลยอยากจะให้ดาวสักคนละดวงสองดวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็ถือว่าเป็นแบบรางวัลที่เขาอยากจะตอบแทนที่เราอะมาให้ความรู้เขาโดยที่เราแบบว่าเจตนาดีกับเขาอยากให้เขามีอาชีพมีรายได้พิเศษในมาเสริมครอบครัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ